การแข่งขันวิ่งจังเกิลรันได้มาถึงแล้วฉันเดิมพันได้เลยว่าพอลลี่จะชนะเป็นครั้งที่3ติดต่อกันและได้รับรางวัลฉันไม่แน่ใจนะบ๊อบเธอไม่ได้ฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอลูกพี่ลูกน้องของเธอมาหาและพวกเขาก็เล่นจนดึกเธอไม่ได้นอนอย่างเพียงพอไม่ดีเลยการนอนไม่ตรงเวลาส่งผลต่อสุขภาพของเธอเดี๋ยวก่อนฉันมีวิธีทำให้พอลลี่เห็นว่าการนอนสำคัญแค่ไหนสวัสดีพอลลี่การแข่งขันวิ่งแจ็คเกอร์รันใกล้เข้ามาแล้วและจอห์นนี่บอกว่าเธอไม่ได้นอนตรงเวลาและเหนื่อยเกินกว่าที่จะฝึกซ้อมได้ใช่ฉันไม่ค่อยได้นอนแต่นั่นจะไม่ส่งผลกระทบอะไรเลยฉันจะยังคงชนะเหรอแต่จอห์นนี่ไม่คิดอย่างนั้นอันที่จริงเขาได้เดิมพันว่าเขาสามารถเอาชนะเธอได้โอ้จริงเหรอได้เลยบอกเขาว่าฉันยอมรับการท้าทายนี้ฉันรู้ว่าเธอจะพูดอย่างนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่เราทำเส้นทางให้เหมือนกับจังเกิลรันอาจเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงชนะก็ได้จอห์นนี่เธอเก่งจริงๆไม่หรอกพอลลี่ฉันไม่ได้เร็วเลยแค่เธอช้าเท่านั้นเองถูกของเธอจอห์นนี่ฉันเหนื่อยมากนั่นเป็นเพราะเธอพักผ่อนไม่เพียงพอและไม่เป็นเวลาพอลลี่การอดนอนทำให้เธอเหนื่อยและเชื่องช้าเธอพูดถูกบ๊อบขอบคุณที่ทำให้ฉันรู้ตัวว่าฉันผิดตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าการนอนหลับเป็นสิ่งสำคัญต่อความกระตือรือร้นพลังงานและอารมณ์ฉันควรไปพักผ่อนและเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันนั่นมันเจ๋งมากเธอต้องชนะแน่พอลลี่โอ้ฉันตื่นเต้นมากฉันหวังว่าพอลลี่จะได้รับถ้วยรางวัลฮะฮายเย้เราภูมิใจในตัวเธอมากพอลลี่เธอทำได้ทั้งหมดเป็นเพราะเธอนะบ๊อบขอบคุณที่ทำให้ฉันเข้าใจการพักผ่อนสำคัญต่อพวกเราทุกคนถูกแล้วเด็กๆการนอนให้ตรงเวลาจะทำให้เราแข็งแรงและสดชื่นจำไว้นะทุกๆอย่างจะเป็นจริงได้หลังจากเราพักผ่อนอย่างเต็มที่